หลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้ยินแนวคิดนี้แต่ยังคิดไม่ออกว่าไอ้การทำงานที่บ้านเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพหรือมันจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงหลักการในการทำงานที่บ้านมันต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะต้องมองอะไรครับผมต้องบอกก่อนว่าหลายท่านที่ไม่มั่นใจว่าจะทำงานแล้วคนจะอู้ไหมอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคราวนี้แหละจะได้ทดสอบแล้วนะครับของจริงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มันจะมีแนวทางการปฏิบัติอยู่สัก3-4 ข้อครับข้อที่1ต้องแยกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีงานประเภทไหนนะครับมันมีงานที่ work from home ได้เลยครับงานที่ work from home ได้แต่ได้ยากกับงานที่ work from home ไม่ได้เลยนะฮะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยต้องให้ work from home แล้วล่ะตอนนี้นะครับบางอย่างมันยากยกตัวอย่างเช่นนะครับกราฟิกดีไซเนอร์ต้องอุ้ม iMac กลับไปบ้านเครื่องใหญ่ๆอุ้มก็ต้องอุ้มไปนะฮะหรือระบบวางบิลรับเช็คอาจจะต้องใช้บัตรเน็ตแทนนะฮะแบงค์ชาติต้องมาช่วยว่าจะลดค่าธรรมเนียมบัตรเน็ตได้ไหมนะครับส่งเอกสารใช้ Messenger ผ่าน Grab ผ่าน Line Man แทนครับนะอันนี้คือกลุ่มที่พอทำได้อาจจะตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ประชุมทางไกลอะไรกันไปครับแต่กลุ่มที่ทำไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นคลังสินค้าเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมีนโยบาย isolation เช่นสมมติว่าคุณมีคลังสินค้าอยู่4 ครั้งนี้ต้องห้ามเดินมาเจอกันคือต่างคนต่างทำอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็กลับบ้านไปเพื่อลดคอนแทคแต่ไม่ใช่เสร็จแล้วไปกินข้าวกันตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอะไรคือตอนทำงานแยกกันสุดท้ายจบหมูกระทะที่เดียวกันพังกินเหล้าร้านเดียวกันพังเลยถูกต้องฮะอะไรอย่างนี้ตอนก็ต้องแบ่งไปนะฮะนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวแบ่งว่างานใครทำได้ไม่ได้ยังไงครับอันที่2 work from home เนี่ยครั้งนี้นี่มันแปลกปกติคำว่า work from home เนี่ยเราจะหมายถึงการทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ร้านกาแฟอยู่ห้างก็ได้แต่ครั้งนี้เราต้องขอให้พนักงานเนี่ย work from home จริงๆคืออยู่ที่บ้านเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในบ้านแต่คุณไปทำงานที่ห้างนะฮะคุณดีไม่ดีจะมีโอกาสติดมากกว่ามาออฟฟิศอีกคือยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะฮะครับแล้วก็อันที่3นะครับ work from home ไม่ใช่วันหยุดนะฮะคือหลายคนเนี่ยอ๋อชิลเลยอยู่บ้านนอนนะฮะตื่นกี่โมงก็ได้ไม่ใช่นะฮะว่างวาไรตี้เลยไม่ใช่นะฮะ work from home ก็คือทำงานนะครับเช้าประชุมผ่านออนไลน์เย็นก็มาสรุปงานกันออนไลน์อะไรแบบนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะทำยังไงนะครับข้อสุดท้ายก่อนจะ work from home เอาแบบเร็วๆเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยพร้อมไหมนะฮะตระกูลงานพวกดิจิตอลทั้งหลายเช่นZoom Hangout Microsoft Teams อย่างเงี้ยเราเซตอัพระบบเรียบร้อยไหมนะฮะของที่ออนไลน์ไม่ได้ต้องส่งเอกสารเราจะทำยังไงต้องพริ้นเครื่องพริ้นแบบ dot matrix เราจะทำยังไงสุดท้ายคือพอสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้บทเรียนจากการ work from home ครั้งนี้เยอะเราจะค้นพบว่าของบางอย่างไม่ต้องประชุมก็ได้อีเมลออกก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเยอะเผื่อถ้าเราผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยไอการ work from home อาจจะเปิดมิติใหม่ในการทำงานในหลายๆองค์กรถูกต้องผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเลย